1,390 บาทเรียกได้ว่าได้เซตนี้ไปสวยครบจบใน1เดียวตั้งแต่ขั้นตอนทำความสะอาดผิวหน้านะคะคุณผู้ชมขาจนถึงขั้นตอนบำรุงเลยทีเดียวคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงเพราะว่าเนื่องด้วยวันนี้เป็นลัคกี้เซอร์ไพรส์เดย์นะคะคุณผู้ชมขากับเซตพิเศษนี้ฝากช้อปปิ้งกันด้วย02-1234-999ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเข้าสู่ช็อปชาแนลสำหรับชั่วโมงนี้ทักทายกันนะคะกับแคทมุกพัชรชากิระเจริญกุลค่ะและแน่นอนว่าชั่วโมงดีๆชั่วโมงสุดพิเศษแบบนี้เราจะไม่พูดมากทำเพลงกันเราต้อนรับกันเลยค่ะกับแขกรับเชิญคุณพิเศษท่านนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นี่จัดเซตใหญ่มาให้เลยนะคะใหญ่มากเซตนี้12ชิ้นใช่ไหมน้องมุกวันนี้เรามีสบู่นะคะพิเทล่าสบู่ล้างฝ้า4ก้อนถุงตีฟองจากญี่ปุ่นอีก4ใบแล้วมูดล้างฝ้าอีก2ขวดแล้วขวดขายนะขวดใหญ่ด้วยขวดใหญ่ทุกอย่างเป็นแบบเป็นเซตจริงเป็นขวดจริงขนาดจริงไม่ใช่ซื้อไม่ใช่ทำสั่งมาเพื่อแถมแต่เป็นของจริงที่ขายเซตใหญ่จริงๆนะมูดล้างฝ้า2ขวดและที่สำคัญเซรั่มพิเทล่าถ้าต้องบอกว่าถ้าใครได้ขวดนี้ไปใช้ติดใจทุกคนเขาตะแบนขวดละ 5,600 ค่ะแต่วันนี้คุณได้ไปใช้เลยฟรีๆ1ขวดแล้วก็มียันเรียกโชคลาภตอนแรกบอกว่า11ชิ้น12ทำไมถึง12ครับพี่ดาวคะเพิ่งมาให้แบบว่ายอมให้เลยเพราะตุ๊ดจีนไงมาแบบดุนด่วนเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะจากฮ่องกงค่ะจากวัดหวังต้าเซียนของแท้ของแท้สิของแท้จากฮ่องกงของแท้จากวัดหวังต้าเซียนเลยนะคะแผ่นทองแผ่นนี้นะเป็นเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะเทพเจ้าแห่งโชคลาภตุ๊ดจีนใครไม่มีเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะไม่ได้เพราะคนจีนถือมากเดี๋ยวนะพี่แพลวค่ะคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในหน้าจอโทรศัพท์ของลิซ่าหรือเปล่าอันนี้อ๋อใช่ใช่ไหมอันนี้เลยใช่ๆๆเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะน้องลิซ่าเขาไว้หน้าจอโทรศัพท์เลยใช่ค่ะเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะเนี่ยคนต้องบอกว่าคนจีนเขานิยมมากแม้กระทั่งคนไทยเชื้อสายจีนเขาจะไหว้กันแบบทุกวันทุกเช้าต้องไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะเพื่ออะไรเปิดร้านมาขอให้เงินทองไหลมาเทมาการค้าดีเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะเนี่ยหลายๆคนไม่เข้าใจไปขอปลดหนี้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะไม่อธิษฐานปลดหนี้นะอธิษฐานขอเงินขอเงินขอทองเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะเป็นเทพเจ้าองค์เดียวซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์เดียวเลยคนจีนคนฮ่องกงคนจีนทั่วโลกละกันค่ะเขาจะบูชาเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะทุกเช้าเพื่อเรียกเงินเรียกทองคือถ้าใครบูชาเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะรับประกันไม่มีวันตกไม่มีวันจนไม่มีวันขาดแคลนเงินทองแปลว่าวันนี้เซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ 1,390 บาทจะได้ไปด้วยแผ่นทองเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่เป็นแผ่นพลาสติกนะเป็นทองเลยนะเนี่ยเป็นแผ่นทองเนี่ยน้องคอร์สดูเด็ดเป็นทองแข็งๆเนี่ยเป็นของแท้เป็นแผ่นทองของแท้จากวัดหวังต้าเซียนค่ะเป็นแผ่นทองของแท้จากเนี่ยแข็งๆเลยเป็นแผ่นทองเหลืองแผ่นเหล็กเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าแผ่นทองนะไม่ใช่เป็นแบบเป็นกระดาษหรืออะไรนะไม่ใช่เป็นกระดาษเคลือบใช่เป็นแผ่นทองเลยนะแต่ว่าที่ทำมีแค่30อันมีแค่30แค่นั้นแล้วมีแค่ชั่วโมงนี้ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแพงค่ะแพงค่ะเอามาเยอะไม่ได้ค่ะบินไปเอามาจากที่นู่นเลยจากฮ่องกงเลยทีเดียวจากวัดหวังต้าเซียนแผ่นหนึ่งหลายบาทค่ะเลยไม่ได้มีให้เยอะนะคะ ได้แค่30ท่านจริงๆ ใครได้ไปรับรองของเงินมาขอทองมาค่ะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเรื่องเงินทองโดยเฉพาะเลยค่ะและทีนี้ถ้าสมมติจะขอส่วนลดให้ลูกค้าเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะจะประทานพรไหมคะพี่แพลวคะเดี๋ยวเพียรเพราะวันนี้เราเป็นลัคกี้เซอร์ไพรส์เดย์เพราะฉะนั้นแล้วพี่แพลวจะต้องเป็นเกสต์อีกหนึ่งท่านที่จะต้องมอบโชคส่วนลดพิเศษซึ่งจริงแล้วมันถูกอยู่แล้วนะเซตเนี้ย1,390พี่แพลวเพราะว่า12ชิ้นอ่ะถูกอยู่แล้วใช่แต่ว่าวันนี้เรามีกล่องของขวัญค่ะเหมือนจับรางวัลหมายเลขที่ออกคืออย่างเงี้ยต้องจับทุกคนเหรอต้องจับทุกคนค่ะพี่แพลวจับแล้วก็คือพี่แพลวต้องลดเหรอใช่พี่แพลวต้องลดค่ะพี่แพลวเขาไม่ได้บอกพี่แพลก่อนนะตอนพี่เราต้องรู้ตรงตอนนี้แหละ ไม่หมายถึงยังไงพี่ขายเซตนี้1,390แล้วถ้าพี่จับได้200พี่ลดไป200ใช่พี่จับได้300พี่ต้องลดเหลือ1,090บาทถูกต้องแล้วถ้าพี่จับได้400พี่ก็จะเหลือ990
เอ๊ะโชว์นี้เขาเปลี่ยนโชว์ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ทันไม่ทันวันนี้วันหวยออกนะเพราะฉะนั้นแล้วพี่แพลวก็ต้องมอบโชคมอบรางวัลให้กับลูกค้าไหนๆก็ให้เจ้าไฉสิงเอี๊ยะแล้วเจ้าเจ้าไฉสิงเอี๊ยะเจ้าคะคุณแพลวถือในมือแล้วนะวันนี้แพลวขอจับให้ได้400บาทเพื่อลดให้ลูกค้าไปเท่ากับเซตนี้จะเหลือเพียงแค่เซตนี้หมื่นกว่าบาทนะจะเหลือเพียงแค่990บาทเทพเจ้าเฉยสีเอี๊ยะประทานให้ได้400บาทนะทำไมใจกล้าจังทำไมใจถึงจังวันนี้ทุกคนขอให้ได้400ขอให้ได้400ค่ะทุกคนเลยทุกท่านได้จับกันทุกคนจริงๆได้ส่วนลดกันทุกคนโชว์นี้เป็นอีกหนึ่งโชว์พิเศษโชว์ลุ้นนะได้ไม่ได้แม่ได้ไม่ได้แม่ไม่รู้แม่ลุ้นเอา200ได้ไหมไม่ได้แม่ต้องได้400เหมือนเขาแล้วพี่ได้200อ่ะเราจะไม่น้อยหน้ากันค่ะแม่ค่ะพี่ไม่อยากขาย990อ่ะแม่ไม่น่ารักพี่อยากขาย1190อ่ะต้อง990มาแล้ววันนี้แม่ป๊อปก็โดนไปหลายโชว์เหมือนกันนะ400บาทอ่ะแต่นั่นได้ไม่ได้400ได้ลดตั้ง400เลยคุณลูกค้าลูกนานมากเรากำไว้นานมากไม่กำเอาไว้ว่าจะได้เท่าไหร่ไงคุณผู้ชมจริงๆเรามีอยู่ในเนี้ยเรามีจริงๆนะ200กับ300อ่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมอุ้ยได้ลดโอ้ยฉันนี่แจ็คพอตเลยนะจับได้400แต่วันนี้จริงๆแม่ทุกคนได้400เกือบหมดเลยเท่าที่มุกรู้ว่าจริงเหรอใช่แขกรับเชิญลดราคากันแบบโชว์ละ400 400เยอะมากนะถ้าพี่แพลวลด300เขาจะว่าพี่แพลวใช่ไหมน้อยหน้าเขาไม่ได้ค่ะแม่ค่ะจับใหม่ได้ไหมไม่ได้แล้วค่ะเก็บถ้า200บาทจะให้จับใหม่และตอนนี้คุณผู้ชมขาจากเซตนี้12ชิ้นนะ12เปลี่ยนราคาร้อยสิ่งนั้นอ่ะ 1,390 บาทลดอีก400บาทเหลือ990บาทต้องเปลี่ยนป้ายไปเลยเป็น990ไปเลยนี่ลูกค้าเห็นอยู่ค่ะลด400บาทเอาล่ะเซตนี้เหลือ990บาท990บาทคือเสียงสั่นแล้ว ลืมหมดแล้วนะได้สบู่ล้างฝ้าพี่เทล่านะเป็นน้องมุกทำไมพี่ยังไม่เสียงสั่นอันนี้พี่เทล่านะหนูรู้ใช่ไหมว่าพิเทล่าแพงขนาดไหนหนูรู้ใช่ไหมว่าเฉพาะเซรั่มก็ 5,600 บาทแล้วพิเทล่าที่ขายอยู่ที่เคาน์เตอร์แบรนด์หนูรู้ใช่ไหมแต่วันนี้สบู่ล้างฝ้าพิเทล่า4ก้อนถุงตีฟองจากญี่ปุ่น4ใบมูดล้างฝ้าขวดใหญ่120 ml 2ขวดแล้วพิเทล่าโกเซรั่มเป็นพิเทล่าเข้มข้นจากอเมริกา100 ml ไม่ใช่30นะขวดที่น้องผมน้องมุกถืออยู่100 ml เป็นเซรั่มหน้าเด็กเด้งอิ่มฟูตึงกระชับมีส่วนช่วยให้ใบหน้าแลดูเด็กลงอย่างเห็นได้ชัดเจนฝ้ากระจุดด่างดำจางลงได้อย่างชัดเจนมากเห็นผลอย่างมีนัยยะคุณผู้ชมขานี่แล้วดูมาไวไปไวคุณผู้ชมไม่มีการแบบใช่แล้วมันชุ่มชื้นคืออย่างนึงน้องมุกลองเทียบกับแขนที่ไม่ทาดิอย่างดูแห้งเห็นไหมอันนี้จะดูชุ่มชื้นดูดีเขาเรียกผิวกระจกดูผิวกระจกดูผิวจะดูเงาผิวจะดูกระจกขึ้นมาเลยเราใส่พิจารณาเข้มข้นมากเราใส่แม็กซิมัมโดสเท่าที่ FDA หรืออย.กำหนดว่าใส่สูงสุดได้เท่าไหร่ไม่แสบได้ยังไงสารสกัดเขาราคา 200,000 กว่าบาทนะคะไม่สารสกัดเขาดีมากค่ะสารสกัดแพงมากตัวนี้นะคะเป็นงานวิจัยของอเมริกาพิเทล่านะคะเป็นงานวิจัยของอเมริกาเลยสามารถลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำและทำให้หน้าเด็กเด้งอิ่มฟูตึงกระชับใครหน้าแก่เจอเซตนี้มูดล้างฝ้าสบู่พิเทล่าแล้วพิเทล่าโกเซรั่มเซตนี้นะคะทั้งหมด12ชิ้นรวมถึงเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะขอกลับมานิดนึงอย่าเพิ่งไปสินค้าได้ไหมพี่ขอพูดถึงเล่มเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะตื่นเต้นกับของแถมเพราะได้มา30ชิ้นใช่ไหมนี่เท่านี้เพราะแพงน้องมุกแผ่นหนึ่งหลายตังค์เพราะว่าเป็นของแท้จากฮ่องกงของแท้จากฮ่องกงจากวัดหวังต้าเซียนเลยนะคะคือต้องบอกว่าเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะเป็นเทพเจ้าที่ประทานโชคลาภความร่ำรวย ไม่ใช่เป็นแผ่นทองหรือว่าเป็นรูปภาพที่ไปเอามาเฉยๆ แต่วัดหวังต้าเซียนเขาปลุกเสก เขาปลุกเสกทำพิธีแล้วเราได้ของแท้จากฮ่องกงอ่ะเราได้ของแท้ๆจากฮ่องกงอ่ะนะคะใครไปวัดหวังต้าเซียนจะเห็นเลยมีแผ่นทองนี้ให้บูชาแผ่นหนึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยหลายร้อยบาทมาก นะคะ ตีเป็นเงินไทยหลายร้อยบาทวันนี้แพลวจึงให้ได้แค่30เซตเท่านั้นเทพ
พเจ้าไฉสิงเอี๊ยะประทานโชคลาภความร่ำรวยของเราเหรอของเรารวมหมดทั้งสร้อยหินทั้งเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะแชร์กงแผ่นทองแชร์กงหมิวแชร์แผ่นทองไฉสิงเอี๊ยะกระเป๋ามาเลยแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็มีเหรียญของไทสวยเอี๊ยะที่คุ้มครองพระองค์เดียวเพราะว่าก็มียันขอมีอะไรมีเจ้าแม่กวนอิมหงทำขอเงินมีอะไรอย่างนี้แต่เป็นประธานการขอเงินคือเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะและแผ่นทองเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะนี้แผ่วเช่ามาจากวัดหวังต้าเซียนแผ่วบูชามาจากวัดหวังป้าต้าเซียนแผ่วมีให้ในโชว์นี้แล้วมีแค่30เซตแล้วตอนนี้แม่ขอนิดนึงตอนนี้นะคะเหลือ20เซตสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยจริงๆเพราะว่าแผ่นทองเราเหลือแค่20ชิ้นคุณผู้ชมใครที่ได้ไปจะรู้ตัวเองว่าตัวเองการเงินไหลมาง่ายขึ้นเมื่อก่อนอาจจะขายของเหนื่อยแทบตายกว่าจะได้ 3,000 5,000 แต่พอได้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะแผ่นนี้ไปแผ่นทองเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะแผ่นนี้ไปกลายเป็น 3,000 ขายชั่วโมงเดียวจากขาย6ชั่วโมงถ้าสมมติว่ามุกได้ไปมุกช็อปเนาะมุกได้ไปอ่ะย้ำนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเซตราคา990บาทกับส่วนลด400พี่แพรลดแค่ชั่วโมงนี้นะเน้นย้ำนะชั่วโมงเดียวลดแค่ชั่วโมงนี้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะก็เหลือแค่20ชิ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบทีนี้ถ้าสมมติว่าได้ไปแล้วแม่เราต้องทำยังไงบ้างเปิดมาปั๊บเจอเทพเจ้าแล้วเรียบร้อยก็พกเลยค่ะพกไว้ในกระเป๋านะคะแล้วก็คืออย่างนี้ค่ะเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะเนี่ยพูดเรื่องของเงินก็พกไว้ในกระเป๋าเวลาเราจะไปไหนจะขอเรื่องการเงินจะไปคุยอะไรเราก็หยิบขึ้นมาหรือตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก็อธิษฐานขอท่านค่ะอธิษฐานขอท่านว่าวันนี้ลูกขายของขอให้ลูกได้ 100,000 บาทนะคะขอให้ลูกได้เงินไหลเข้ามา 100,000 บาทขอเรื่องเงินอย่างเดียวเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะคือขอเรื่องเงินอย่างเดียวขอเงินไม่ได้ลูกขอปลดหนี้ปลดสิทธิ์ไม่ต้องขอเงินมีหนี้เท่าไหร่5ล้านปิลูกเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะค่ะวันนี้ลูกขอเงิน 30,000 พรุ่งนี้ 30,000 เบ็ดเสร็จปีนึงก็ล้านนึงแล้วหรือวันนี้ขอแสนนึง10วันก็ล้านนึงแล้วค่ะลูกค้าถามมาว่าจะซื้อ3เซตจะได้เทพเจ้า3ชิ้นหรือเปล่า3ใบ3ชิ้นได้ไปเลย3ใบนะ1เซตจะได้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะแผ่นทองเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะ1แผ่นนะคะแล้วเป็นแผ่นทองนะคะไม่ใช่เป็นพลาสติกหรือเป็นกระดาษนะคะเป็นแผ่นทองจริงๆบูชามาจากวัดหวังต้าเซียนแล้วไปทำพิธี5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แผ่นทองไฉสิงเอี๊ยะนะคะต้องบอกว่าของเราไม่เหมือนของใครเพราะเราทำพิธีเข้มขลังและที่สำคัญเรามีอภิสิทธิ์พิเศษที่เข้าไปทำพิธีถึงจุดต่างๆที่เป็นจุดสำคัญเลยนะคะและกล้าพูดว่าแผ่นทองเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะของแพรวเข้มขลังมากขอเงินได้เร็วได้ทันทีสมปรารถนาทุกประการที่บ้านมีกี่คนใส่ไว้ทุกกระเป๋าตังค์พ่อก็ใส่กระเป๋าตังค์พ่อแม่ก็ใส่กระเป๋าตังค์แม่ลูกก็ใส่กระเป๋าตังค์ลูกขอเรื่องเงินโดยตรงค่ะนะคะเพราะฉันหมดเลยค่ะ6ขวดกว่าเกือบ7ขวดเท่ากับวันนี้พี่เทล่าเราขวดเดียวเทียบเท่าเซรั่มคนอื่น6ขวดอ๋อแต่ได้เป็นของแถมนะคุณผู้ชมได้เป็นของแถมค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบช้อปปิ้งกัน02-234-999ทีนี้ต้องบอกว่าความเลิศของสบู่ของเราเพราะว่าเป็นสบู่พิเทล่าโกลซอฟพิเทล่าพี่พอนะจ๊ะเป็นทองคำด้วยคุณผู้ชมเป็นสบู่ทองคำแท้ใช่ทองคำใสๆแบบอัญมณีเป็นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% คุณดูสิอันนี้ทองหรือสบู่เราเป็นก้อนสีทองเลยเพราะเราใช้ทองคำแท้จากเยอรมัน 99.99% เป็นสบู่ที่ใครมีฝ้ากะจุดด่างดำควรใช้สบู่ก้อนนี้มากๆเน้นคนเป็นฝ้าค่ะฝ้าแดดฝ้าที่ตากแดดมันนานปากตากแดดจนแบบกระทั่งเกิดฝ้าหนานะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นเรามีพิเทล่านะคะพิเทล่าจากอเมริกาช่วยให้ผิวนุ่มเนียนอ่อนเยาว์ลงตัวนี้มีงานวิจัยนะมีคุณยายท่านหนึ่งค่ะพิเทล่ามีงานวิจัย uh-huh. มีคุณยายท่านหนึ่งอายุ70กว่าเอ๊ะทำไมคุณยายมือตึงเหมือนเด็กอายุ10กว่าปีเลย ทั้งที่หน้าแกก็เหี่ยวคอแกก็เหี่ยวเพราะอายุ70กว่าแล้วนี่ uh-huh. ต้องเหี่ยวเป็นธรรมดา uh-huh. แต่มือแกทำไมตึงเหมือนเด็กสาวอายุ17ปีเขาก็เลยทำการวิจัยคุณยายปรากฏว่าคุณยายมีอาชีพนวดขนมปังยีสต์ในขนมปังทำให้คุณยายมือไม่เหี่ยวไม่แก่ยีสต์ในแป้งขนมปังที่แกนวดอ่ะในการจะทำขนมปังต้องมีแป้งกับยีสต์ผสมกันถูกต้องไหมคะอ่ะก้อนนี้มากๆเพราะเป็นสบู่ล้างฟันนะขาวช่วยให้คนที่มีฝ้ากะจุดด่างดำนะคะมีใบหน้าที่กระจ่างใสและดูสุขภาพดีถุงใจฟ้าแล้วแถมนี้ไปด้วยนะบอกให้ต้องเอาสบู่นะคะสบู่
สบู่แพรพิเทล่าใส่ไปในถุงตีฟองแล้วก็ใส่น้ำฟอกเลยค่ะน้องมุกนี่คือมันเหมือนตาข่ายอ่ะมันเหมือนตาข่ายที่ใช้แบบขัดผิวไปเลยใช่พี่แพรจริงๆตาข่ายขัดผิวได้แล้วก็คือว่าของพี่แพรอ่ะนุ่มมากคุณผู้ชม มันฟองนุ่มแล้วตัวตะไคร้คือนุ่มมากมันไม่บาดผิวเลยพี่แพ้เขาของเราเป็นของญี่ปุ่นน้องมุกถ้าเกิดของจีนเขาก็จะบาดผิวนิดนึงเนาะแต่พี่แพ้ใช้ของญี่ปุ่นเราไม่บูบี้คนอื่นตัวไม่บูบี้คนอื่นเราเป็นของดีเขาของดีเราใช้ของญี่ปุ่นเนาะตอนนี้แผ่นทองเหลือ15เฉดเซตสุดท้ายโอ้ยเสียดายถ้าคนที่ไม่ได้ไปถ้าคนที่ได้พี่ต้องบอกเลยเขาโชคครึ่งชั่วโมงเขาโชคดีมากนะน้องมุกคนที่ได้แผ่นทองเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยจากวัดหวังต้าเซียนคือแผ่นทองเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเนี่ยอาจจะมีในเน็ตมีอะไรที่เขาไปแม่ทำไมฟองหนูเป็นสีออกอย่างเงี้ยระเบิดขี้ใครหนูไงจริงเหรอนี่หนูฟอกแค่มือเองนะคืออย่างนี้ค่ะของพี่เนี่ยของคือสบู่ของเราเนี่ยสามารถระเบิดขี้ใครได้ผิวคล้ำดำก็ขยะของผิวขยะของผิวพวกขยะของผิวที่ฝังมานาน40ปีไม่รู้อะนะเขาก็จะช่วยขจัดออกไปเลยนะคะและที่สำคัญเป็นสบู่บำรุงไม่ทำลายผิวน้องมุกค่ะไม่ทำลายผิวเป็นสบู่ที่บำรุงไปในตัวนะฟอกแล้วไม่กัดผิวแต่ไม่เหมือนสบู่ที่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะสบู่ทั่วไปสบู่ทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะนะคะก็จะมีค่า pH 9 9ถึง10อ่าค่ะมีค่า pH 9ถึง10แม่เหมือนพ่อครีมน้ำนมอ่ะใช่เหมือนวิปครีมเหมือนวิปครีมเดี๋ยวพี่พูดถึงสบู่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนค่ะมีค่า pH 9ถึง10นั่นหมายความว่ากัดผิวมากนะ uh-huh. ยิ่งฟอกยิ่งเหี่ยวยิ่งฟอกยิ่งแก่ยิ่งฟอกยิ่งออกแดดผิวยิ่งค้ำดำก้าน uh-huh. เอ๊ะทำไมฉันเป็นคนอาบน้ำสะอาดมากเลยนะแต่ทำไมตัวยิ่งดำทำไมเพราะว่าสบู่กัดผิวสบู่กัดผิวเขาทำลายฟิล์มเคลือบผิวสบู่ที่มีความเป็นกรดเป็นด่างสูง ค่า pH 9ถึง10เขาจะกัดผิวพอกัดผิวแล้วเวลาออกแดดผิวจะไหม้ผิวจะดำมากน้องมุกขยับเสื้อขึ้นไปแล้วฟอกถึงนี้เลยค่ะจะได้เห็นความต่างถึงข้อศอกเลยไม่ได้แล้วดึงให้เราหน่อยได้ไหมเราขอโทษนะมือเราเลอะแล้วอ่ะช่วยดึงช่วยดึงเสื้อให้น้องทีมงานมาดึงเสื้อให้เราหน่อยดึงแขนเสื้อขึ้นไปอีกดึงขึ้นไปเลยค่ะน้องมุกจะได้ฟอกถึงแขนแล้วเอาถึงไหนแม่เอาถึงข้อศอกเลยค่ะโอเคได้จะได้เห็นความต่างเลยเวลาเราเทียบแขนเราจะเห็นความต่างเลยว่าตั้งแต่ฟอกครั้งแรกผิวมันต่างกันขนาดไหนทั้งความเนียนทั้งความกระจ่างใสนะคะแล้วฟองไม่มีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่หายอ่ะคืออย่างนี้ค่ะฟองทั่วไปกับฟองของเราดูความแตกต่างของสบู่ทั่วไปนะฟองเขาก็จะห่างๆจะไม่ขาวเนียนแบบนี้ของเราเป็นฟองละเอียดเพราะเราเป็นสบู่ที่เป็นน้ำมันจากเมล็ดของมะพร้าวนะคะต้องบอกว่าของเราเป็นคาเวียร์ออยล์ด้วยนะคะนอกจากเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ยังเป็นคาเวียร์ออยล์และที่สำคัญเราเป็นกิซาลีนเกรดพรีเมียมนะคะดูคุณผู้ชมแต่เป็นวิปครีมวันนี้อย่ามองเพลินค่ะอย่ามองเพลินเพราะวันนี้เป็นช็อปแม่ค่ะแล้วสินค้าเราใช้ดีมากๆนะคะราคาดีมากราคาโรงงานมาเองค่ะถ้าไม่ใช่โรงงานมาเองราคานี้ไม่ได้นะต้องเน้นย้ำว่าวันนี้นะคะเซตนี้นะคะเป็นหมื่นนะคะเป็นหมื่นบาทลดเหลือ990บาทเท่านั้นเองได้ไป12ชิ้นได้สบู่แพรพิเทล่าไดมอนด์โกโซฟ4ก้อนถุงตีฟองจากญี่ปุ่น4ใบแล้วได้มูดล้างฝ้าพิเทล่าอีก2ขวดใหญ่ยักษ์แล้วได้พิเทล่าโกเซรั่ม100 ml ขวดใหญ่มากๆในห้างในคอปเตอร์ขาย 5,600 บาทแถมฟรีไปให้ทดลองใช้อีก1ขวดและวันนี้พิเศษ30สายแรกนะคะได้แผ่นทองจากวัดหวังต้าเซียนคือแผ่นทองเทพเจ้าเหลือ12แผ่นแล้วค่ะแม่เทพเจ้าแห่งโชคลาภคือเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยใครได้ไปนะฮะไปใส่กระเป๋าไว้รับรองค่ะเรียกเงินเรียกทองเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภหนึ่งเดียวของโลกที่เป็นประธานเทพเจ้าแห่งโชคลาภท่านใหญ่สุดนะค่ะท่านเป็นประธานใหญ่สุดของสวรรค์เลยในเรื่องการขอเรื่องโชคลาภค่ะแต่เราไม่เทียบว่าใหญ่สุดของโชคลาภคือใหญ่สุดของสวรรค์ก็คือที่โกงหรือมิกเซียนฮ่องเต้นะแต่เราเป็นด้านโชคลาภถ้าเทพเจ้าใหญ่สุดด้านโชคลาภต้องเป็นเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยแล้วเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยของเราทำพิธี5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแผ่นทองนี้นะบูชามาจากวัดหวังต้าเซียนซึ่งทำพิธีมาแล้วอย่างเคร่งขันแผ่นทองนี้คุณไปเช่าบูชาหลายร้อยบาทนะคะที่วัดหวังต้าเซียนวันนี้แพลวนำมาให้เป็นของขวัญปีใหม่จีนหรือของขวัญตุ๊จีนแค่30ท่านแรกเท่านั้นเองที่จะได้โชคดี
แพลวเชื่อว่าการยิ่งให้เรายิ่งได้พอแพลวบูชามาให้ท่านเนี่ยแพลวบูชามาเนี่ยแล้วแพลวมาให้ท่านท่านมีเงินแล้วพรนั้นบุญนั้นที่แผ่วทำที่แผ่วให้จะกลับมาจะกลับมาที่แผ่วนะคะไม่ได้กลับมาเท่าเดียวกลับมาหลายเท่าคนจีนเชื่อแบบนั้นว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคนไทยพุทธก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมุกจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้เหมือนมาร์กเหมือนมาร์กนะคุณผู้ชมค่ะแล้วเราก็แล้วการล้างหน้าจริงๆก็ต้องมาร์กนะมาร์กแบบนี้เผื่อแบบเป็นฝ้าเป็นอะไรต่างๆนะคุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามี VTR ผู้ใช้จริงคือเยอะมากยังไม่ได้เปิดเลยอยากให้ไปฟังท่านนี้นิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถึงชื่นชอบแล้วเขาชอบเพราะอะไรคุณผู้ชมแล้วจะกลับมาล้างเพราะเขาเปลี่ยนไปเลยแล้วเขากลิ่นตัวแรงพอฟอกแล้วกลิ่นตัวก็หายเป็นคุณผู้ชายเทียนเมงก็เป็นคนกลิ่นเป่าแรงมากกลิ่นตัวแรงมากพอฟอกแล้วกลายเป็นกลิ่นตัวกลิ่นอะไรเขาหายไปไปฟังประสบการณ์เทียนเมงกันนิดนึงไปฟังกันเลยค่ะผมเป็นผู้ชายคนนึงนะครับที่ไม่ชอบความยุ่งยากผมใช้สบู่ตามภรรยาของผมภรรยาของผมใช้ผลิตภัณฑ์คุณแพลวมาโดยตลอดครับและใช้เป็นประจำผมชื่อเมงครับอายุ55ปีแพลวพิธาราใน2ขวดและเซรั่ม1ขวดใหญ่100 ml เป็นเซรั่มพิธาราเคาน์เตอร์แบรนด์พิธาราขายขวดนึง 5,600 บาทแต่วันนี้มาแถมร้องให้ใช้ฟรีๆใช้แล้วมันเหมือนกับหยอดเอาไว้อ่ะพอใช้แล้วติดใจทีนี้ก็กลับมาซื้อไงและที่สำคัญไปกว่านั้นคือตอนนี้เหลือ6แผ่นสุดท้ายแผ่นทอง6แผ่นสุดท้ายแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้เมื่อกี้นานมากแช่ไว้นานมากเขาอยากรู้ว่ามันจะแสบเลยประมาณ10นาทีใช่มันจะแสบมันจะคันหรือเปล่าอย่าพูดแบบนั้นไม่เป็นไรเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ฟ้องหมิ่นตำประมาทพอชั่วโมงของพี่เราทดสอบเฉยไม่มีการแสบเราทดสอบเฉยหรือเปล่าเพราะว่า PS 4.5 ถึง 5.5 เป็น PS ของผิวเด็กเลยค่ะเป็น PS ของผิวเด็กเลยน้องมุกแสบไม่ได้คันไม่ได้แต่ถ้าน้องมุกเอาสบู่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมาฟอกป่านนี้ผิวแดงขึ้นผื่นแล้วจ้ะใช่มันแห้งแล้วแม่ตัวเหี่ยวต้องบอกอย่างนี้ตัวเหี่ยวไปแล้วไม่พอเพราะว่าฟองเยอะมากๆนะคะขออนุญาตขอ2อ่างพอเราขอทีมงาน2อ่างน้ำก็เลยเย็นเจี๊ยบน้องมุกแล้วแผ่นทองเมื่อกี้ที่พี่ว่าจะให้น้องมุกพี่ขอดึงกลับมาให้ลูกค้าก่อนได้ไหมเห็นไหมหนูนึกแล้วเชี่ยวว่าเดี๋ยวต้องขอคืนสารนั่งเงียบๆไม่พูดพี่ขอให้ลูกค้าก่อนได้ไหมเพราะว่านี่ได้ค่ะสายรอเยอะมากเมื่อไหร่บินไปใหม่แม่ต้องไปเอามาให้วันนี้เดี๋ยวจะบินอีก2วันจะบินไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอกันอีกใช่ใช่ใช่สองวันเดี๋ยวพี่บินไปเอามาเพิ่มรอบนี้เดี๋ยวเอามาเยอะหน่อยผิวลื่นผิวไม่แห้งเลยอ่ะผิวลื่นสิเพราะเขาเป็นพิจาราแต่ว่าเป็นเพชรไทยสารสกัดจากทองคำสารสกัดจากเพชรแล้วต้องบอกว่าของเราเป็นกีซิลีนเกรดพรีเมียมสบู่เราเป็นกีซิลีนเกรดพรีเมียมแล้วยังเติมคาเวียร์ออยล์ขึ้นไปอีกนะคะและที่สำคัญฟองที่ได้เราไม่ใช่ SL SLOEแต่เราเป็นฟองจากมะพร้าวเป็นฟองจากน้ำมันมะพร้าวใช่นะคะลองเทียบผิวสิเดี๋ยวนะขอเช็ดแป๊บนึงนะคะแป๊บหนึ่งลดบอกเลยผิวลดค่ะหอมมากหอมใช่แม่หอมแล้วคือคุณผู้ชมคือเอาง่ายๆนะไม่ต้องมองไกลเนี่ยความสว่างอ่ะมันเห็นชัดมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดก่อนต่างแล้วเหลือเซตเดียวเอาอย่างนี้นะรับออเดอร์ไปเลยรับออเดอร์ไปเลยนะห้องมากว้าว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 มากห้องมากขนาดเป็นคนขาวอยู่แล้วไม่ควรจะมองเลยนี่นี่หนูเทียบงี้ลูกเดี๋ยวดูสีสิให้เห็นกันไปเลยฟอกครั้งเดียวผิวเนียนขึ้นขนาดไหนให้เห็นกันไปเลยอุ๊ยอย่ามองหน้าเพราะหน้าดำกว่าแขนไปแล้วอะตอนเนี้ยแล้วคือแบบคุณผู้ชมมันไม่แห้งมันไม่เอียดเนียนใช่มันไม่แห้งมันไม่ตึงอะมันไม่เป็นสบู่ก้อนเดียวที่กล้าพูดเลยว่าเป็นบำรุงไปในตัวพี่ขอพูดถึงก่อนตอนนี้แผ่นทองหมดแล้วเดี๋ยวก่อนรับออเดอร์ไปเลยนะค่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวบินไปพรุ่งนี้คุณกบจองตั๋วเลยเดี๋ยวบินไปเลยแล้วเช้าเย็นไปแล้วนะป๊อปเหรอไม่ใช่บินเช้าเย็นกลับเลยไปเช้าเย็นกลับเดี๋ยวบินไปพรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนวันที่3พรุ่งนี้ SSV วันที่3ไปแต่เช้าเลยรับไปเลยนะเซลรับไปเลยรับจนกระทั่งสายไหลจนหมดเดี๋ยวแพลวบินไปวันที่3แล้วเดี๋ยวแพลวเอาแผ่นทองกลับมาให้ก็คือเอาง่ายว่าทุกท่านจะได้แต่ไม่รู้ว่าแม่จะเอากลับมาได้กี่แผ่นนะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเอากลับมาได้กี่แผ่นนะไม่รู้ว่าหน้าวัดเหลือเท่าไหร่ค่ะเพราะต้องไปเอาที่หน้าวัดหวังต้าเซียนนะแพลวยังไม่รับปากว่าจะได้เท่าไหร่แต่ของั้นรับไปแค่30เซ็นแล้วกันแค่นั้นพอไม่รู้ว่าหน้าวัดเหลือเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเอาแผ่นทองมาให้
เนี่ยคุณผู้ชมทำขนาดนี้คือไม่ใช่แบบไม่ใช่วัดในไทยนะที่อ๋อเดี๋ยวฉันบินไปเชียงใหม่ไกลๆเปล่าประจ่าไปฮ่องกงไปฮ่องกงคือเอาง่ายว่าอันนี้ก็คือเอสเอ็นวีแล้วพี่บินหนึ่งคืนก็ได้นะน้องสาวแม่ป๊อปเนี่ยไปเช้าเย็นกลับเพื่อไปเอาของแถมให้ลูกค้าไม่ต้องก็ต้องทำเพราะนี่หมดแล้วตอนนี้มีต่อแล้วเรารับได้อีก30เซตมาคุณผู้ชมรับอีกแค่30เซตแล้วปิดเลยนะปิดหมดแล้วปิดเลยนะเพราะว่าวันนี้สิ่งที่คุณจะได้รับไปคือมันคือความคุ้มค่าโดยปกติสบู่ล้างหน้าได้สระผมได้นะคุณผู้ชมขาแล้วก็อาบน้ำได้แล้ววันนี้เรายังได้โฟมที่เป็นพิทราสูตรเดียวกันไปอีก2ขวดใหญ่นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็พิทราเซรั่ม100 ml คนปกติทั่วไปเป็น30 ml ค่ะแม่15อ่ะ15ก็มี30 ml 30นี่คือใหญ่สุดพี่ขอตี15 ml แล้วกันเท่ากับคนอื่น7ขวดคนอื่นเซรั่ม7ขวดแต่แพลวขวดเดียวขวดใหญ่ยักษ์คนอื่น15 ml เขาได้7ขวดนะค่ะแต่วันนี้แพลวแถมฟรีๆค่ะไม่ต้องจ่ายเงินเหมือนเราล้างหน้าแล้วเราขอทาเซรั่มเหมือนมาล้างหน้าแล้วขอทาเซรั่มนี่อุ้ยชุ่มชื้นจริงเนียนเลยชุ่มชื้นแล้วกลิ่นชอบกลิ่นเลยกลิ่นเขามีความแบบธรรมชาติกลิ่นแบบหอมอ่อนๆแล้วไปไวมาไวมากแล้วคือความกระจ่างใสอ่ะมันเห็นชัดมากนะคุณผู้ชมมันเห็นชัดมากจริงๆเป็นคนขาวอยู่แล้วเทียบไว้เลยเทียบไว้เลยเป็นคนขาวอยู่แล้วเนี่ยให้ดูเลยชัดๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือสีผิวต่างกันเลยครั้งแรกนะนี่ฟองครั้งแรกครั้งเดียวเลยนะคือถ้าธรรมดาทั่วไปแล้วสบู่พี่ล้างเครื่องสำอางได้เครื่องสำอางแต่งหน้าหนาหน้างิ้วแต่งหน้าจัดแต่งหน้าแฟนซีใครแค่สบู่ของพี่ล้างหน้าออกได้เลยแล้วก็มาร์กไว้แบบเมื่อกี้เนาะใช่มาร์กไว้สัก3นาทีมันชัดจริงนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะมี2แขนเอาปากกาเคมีมาขีดให้ดูไหมล่ะแป๊บนึงมา2แขนอ่ะคุณผู้ชมค่ะเอาปากกาเคมีหน่อยจะได้รู้ไงว่าแต่งหน้าแบบว่าเดี๋ยวทีเนี้ยเรามีวิธีพิสูจน์สบู่เอาหน่อยนะอ่ะพี่สูตรสบู่ไปก่อนนะแล้วเจนนี่เดี๋ยวให้อ้อมไปทางน้ำมุกสบู่กิสลีนแท้เผาแล้วจะไม่ดำนะคะทีนี้บังไปหมดเลยอ่ะเห็นไหมล่ะค่ะอ่ะนี่นะอันนี้สบู่ทั่วไปพี่ขอมีดหน่อยสบู่ทั่วไปในท้องตลาดขอมีดให้แม่หน่อยแข็งมากฝานก็ไม่ได้ปาดก็อู้ฝานภาษาโบราณเนาะขูดเขารู้เลยว่ายุคไหนอุ้ยมีดไม่ให้โชว์เลยฝานมีดไม่ให้โซเลยเธอไม่ได้เลยมีดไม่ให้โซเลยเธอหามีดหลุยส์ตองมาให้หน่อยแล้วหลุยส์ตองไม่ทำมีดสิลูกมีดแอมเมสมาเลยมาให้ไฮโซสมฐานะเรานี่ดูดิปาดกดเข้าไปเท่าไหร่เป็นผงค่ะกดยังไงมันก็ไม่เข้าค่ะมันแข็งมากไขมันสัตว์ไขมันสัตว์ที่ห้องน้ำมันจะเป็นคราบๆอ่ะเนี่ยขาวๆเนี่ยปาดไม่เข้าได้แต่ขูดเนี่ยดูมือดิดูเส้นดูเส้นมือให้ดูเส้นมือเก่งอย่างเงี้ยปาดไม่เข้าแต่ถ้าเป็นกิสลีนแท้ของแพรวของแพรวเป็นกิสลีนแท้นี่นะก้อนยังไม่ปาดก้อนดีๆนะของแพรวเป็นกิสลีนแท้นี่สบู่แพรวพิเทล่าไม่ต้องกดค่ะนิ่มๆค่ะปาดแบบพูดดีนิ่มๆค่ะก็มันเป็นกิสลีนอย่างดีเคาน์เตอร์แบรนด์ขายก้อนพันกว่าบาท 3,000 กว่าบาทนะทีนี้มาถึงเผาไฟค่ะเผาของตามซุปเปอร์มาร์เก็ตดิอันนี้น่าจะเป็นสบู่ไอ้นักกีฬาแม่สบู่ที่แบบขจัดเชื้อแบคทีเรียต่างๆใดๆอ่ะเยอะแยะมากตามนั่นแหละตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยดูดิเผาแล้วน้ำสีดำเห็นน้ำไหมพอแล้วเห็นน้ำอยู่เหม็นเหม็นละกายมากแล้วคิดดูเอาแบบนี้ไปฟอกหน้าเหรอฟอกตัวยังไม่ควรเลยไปฟอกหน้าทีนี้มาดูกิสลีนของเราค่ะเผาแล้วเป็นอย่างไรโหแล้วควันขึ้นเดี๋ยวเกิดไอ้สปีกเกอร์ทำงานนะแม่นะเนี่ยดูเจ๋เป็นน้ำใสๆมาดูตรงน้ำที่ผงกิสลีนเป็นใสๆเห็นไหมฮะเป็นน้ำใสๆเหลืองๆผสมทองเทียมเลยไม่ดำเลยเป็นใสเลยค่ะเหมือนเนื้อมีนเหมือนผสมเนื้อทองคำออกมาเนี่ยทองคำออกเตียนเนี่ยโอ้ยนี่ไม้ใกล้หนุ่มมุกเด็กเป็นทองคำออกมานี่แหละคือควรค่าแห่งการล้างหน้าอันนี้ควรค่าแห่งการขัดส้นเท้าหลายกาดเอาไปขัดส้นเท้าหลายกาดอ่ะปากไม่ลายใช่ไหมลูกปากลายมากอ่ะคือคนข้างการขัดส้นเท้าเลยเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ว่าสบู่เราใส่แจ๋วนะใส่แจ๋วใช่คุณผู้ชมสบู่ใสๆแบบนี้คุณสมบัติไม่น่าร้ายกาดเหมือนปากแม่คุณสมบัติดีแม่ปากดีลูกแล้วคุณสมบัติก็ดีด้วยเขาบอกว่าขอพูดแผ่นทองแชกงหมิวได้ไหมได้ตอนนี้หลายสายไหลไม่ถึงไหนมาได้อีกแค่สามสี่
ไปเท่าไหร่ละพี่ทองจริงนะออร่าขนาดนี้นี่40เท่าไหร่นะ40 43เออไป43เหลือเท่าไหร่เหลือ17เหลือ27 10 27ไม่ใช่ดิเหลือ17เหลือ17ได้แค่17เซตนะที่บ้านมีกี่คนค่ะที่บ้านมีกี่คนพกทุกคนค่ะเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยเป็นประธานองค์เดียวของสวรรค์เรื่องของโชคลาภประธานใหญ่สุดคือทีกงหรือเง็กเซียนฮ่องเต้เนี่ยพอพูดไปรู้เลยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่บ้านนี่เลยมาจากเสื้อผืนหมอนใบไม่ได้เอามาเสื้อก็ไม่มีหมอนก็ไม่มีอากงอาม่าบอกมากับเสื้อผ้าชุดเดียวมาแบบว่าเรือสำเภามาใช่ค่ะหรือว่าเสื้อผืนหมอนใบตอนนี้ไปไหนเสื้อหายไปแล้วหรือตะหมอนไม่ได้เอามาค่ะมาแต่ตัวจะบอกเลยว่าคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนเลยนะคะเขาขอเงินกับเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยมาจากไหนคะมาจากวัดหวังต้าเซียนแผ่นทองนี้เรามาจากวัดหนังหวังต้าเซียนเมื่อกี้อย่างที่บอกว่า30แผ่นที่แพลวเอามาหมดแล้วเดี๋ยวแพลวเนี่ยเขากดกำลังเนี่ยทีมงานกำลังกดรถกำลังจองตั๋วกำลังจองตั๋วเครื่องบินให้แพลวบินไปค่ำพรุ่งนี้เพื่อไปเอาแผ่นทององค์ไฉสิงเอี๊ยมาเพิ่มให้กับท่านแพลวต้องบินไปสดๆเลยแต่ไม่รู้หน้าวัดเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเอามาหมดเลยค่ะเอามาให้กับท่านนะคะและตอนนี้นะคะ10เซตสุดท้ายที่บ้านมีกี่คนคุณผู้ชายทำธุรกิจใช่ไหมคุณผู้ชายต้องพกไว้ในกระเป๋านะคะแล้วก็เช้ามาขอวันนี้ผมไปเจรจาธุรกิจ 500,000 บาทขอให้สำเร็จเอาวันนี้อ่ะคุณผู้หญิงไปขายของวันนี้แม่ค้าไปขายส้มตำขอ 3,000 บาทวันนี้ไปขายสินค้าอย่างพี่แวววันนี้ขอ 300,000 บาทเจ้าค่ะ อย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งพี่แพรวอ่ะเขาได้จริงเขาเลยพูดได้มีความมีอินเนอร์อย่างนี้นะสมมติว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไปถามทุกคนที่บูชาเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยแม้กระทั่งขนาดแบบว่าไอดอลเกาหลีอันนี้อันนี้ทุกคนต้องรู้เราไม่ได้แบบติดต่างขึ้นมาเองเพราะว่าเป็นข่าวดังมากว่าเป็นแบบแบ็คกราวด์หน้าจอโทรศัพท์ของลิซ่าเนี่ยเป็นรูปนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเรียกโชคลาภการเรียกโชคลาภคือมาจากไหนก็การเงินการทองการค้าการขายการงานใช่ไหมทำให้มีงานเงินก็มาแต่เทพเจ้าเฉยสิงเอี๊ยอย่าไปขอปลดหนี้นะขอเงินมาเลยไม่ต้องเทพเจ้าเฉยสิงเอี๊ยลูกขอปลดหนี้ลูกมีหนี้สามล้านขอเลยลูกขอเงินสามล้านขออย่างนี้ไม่ต้องพูดว่าปลดหนี้นะเคล็ดลับคือขอเงินอย่างเดียววันนี้ขอเงินเดือนนี้ขอ3ล้านปีนี้ขอยอดขาย100ล้านขอให้ได้ทุกวันวันละ1ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยขอไปเลยวันนี้ออกไปค้าขายเปิดร้านตอนเช้าวันนี้ขอให้ได้ 20,000 ขออย่างเดียวขอเงินขอตัวเลขไปเลยตัวเลขชัดเจนอยากขอประมาณไม่ต้องประมาณอยากได้ 3,000 คือ 3,000 อยากได้ 30,000 คือ 30,000 อยากได้ 3 ล้านคือ 3 ล้านขอตัวเลขชัดเจนไปเลยค่ะและตอนนี้9เซตสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเซตนี้นะคะเซต12ชิ้นเซต12ชิ้นเน้นย้ำนะว่าราคาทั้งเครื่องสำอางได้คุณผู้ชมค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าแค่เครื่องสำอางมันเด็กๆน้องเอ้ยเรามาปากกาเมจิกดีกว่าออกแน่นะพี่แพลออกค่ะหนูไม่เคยลองนะเอาเลยรายการสดอ่ะรายการสดเอาเลยแต่งหน้าหน่อยแค่ไหนก็ออกขีดเหรอเอาปากกาเคมีเลยอย่าว่าแต่ลิปสติกอาร์เจนต์ขีดเลยขีดนี้นะขีดเลยว่าลูกหัวใจก็ได้รูปหัวใจก็ได้ได้หมดได้หมดไม่ออกเราโป๊ปะนะโป๊ปะเลยโป๊ปะนะเอาเลยสบู่นะสบู่คือจริงๆเราอ่ะใช้ได้ทั้งให้ดูแขนก่อนชกแขนก่อนนี่ปากกาเคมีนะคะคุณผู้ชมแทนการแต่งหน้าแทนไอไลเนอร์แทนไอแชโดว์แทนลิปสติกการแต่งหน้าหนาแต่งหน้าเข้มอะไรที่เป็นแบบว่าวอเตอร์พรูฟหนาแน่นหมดแล้วหนูไม่ต้องขยี้นานเฮ้ยหมดแล้วเฮ้ยหมดแล้วพี่ก็บอกว่าหมดแล้วแล้วไม่กล้าขนแล้วเมื่อกี้คนมันแย่งแม่หนูแค่ถูกเบาๆคือพี่จะบอกหนูไม่ต้องเอาแค่มาครูหนูแค่เอาฟองมารูปก็ออกแล้วพี่จะบอกว่าเป็นอะไรที่ล้างเครื่องสำอางได้ดีมากและพี่มีผู้ใช้จริงนะคนนี้นะเมื่อก่อนใช้สบู่ล้างหน้าไม่ได้เลยเพราะว่าไปยิงเลเซอร์มาหน้าไหมอ๋อหน้าบางไอ้อย่างนึงคุณผู้ชมถามเมื่อกี้เราบอกว่าฟองมันออกเป็นสีแบบสีน้ำตาลแม่สงสัยจะขี้ใครหนูจริงตอนนี้มันขาวแล้วอะเออใช่กลับมาที่นู่นได้ไหมล้างครั้งแรกฟองเป็นสีน้ำตาลหนูขี้หนูสกปรกมากเลยเนาะมันอาจจะเป็นคลีนใช่ไหมคะก็ได้จริงเวลาอาบน้ำนี่หนูแบบว่าใช้สบู่ไม่ดีหรอไม่เราอาจจะเป็นครีมทามือก็ได้เดี๋ยววันนี้แม่ไปสองก้อนแล้วคุณกบให้น้องมุกไปสองก้อนนะแล้วว่าขี้ใครอะไรหนาขนาดนี้บินไปเอาเทพเจ้ามาคืนมุกด้วยนะวันนี้ขอยืมก่อนโอเคกลับไปที่พูดใจจริงอะนะคะ
และวันนี้เรายังมีผู้ใช้จริงเนี่ยเรามีทั้งเด็กเนี่ยค่ะสบู่เราอาบเด็กได้เพราะ pH เรา 4.5 ถึง 5.5 เป็น pH ละลานเด็กก็ใช้ได้อายุประมาณเท่าไหร่3 3ขวบ4เดือนโอ๊ยตอนนี้น่าจะ4ขวบแล้วค่ะตอนเราถ่าย3ขวบ4เดือนตอนนี้3ขวบตอนนี้คือสักน้องผู้หญิงผู้ชายครับพี่ผู้ชายค่ะน้องฟาดิวเป็นผู้ชายเป็นลูกของฟุกอ่ะของน้องฟุกที่เป็นผู้ประกาศอ่ะต้องบอกว่าฟาดิวล้างออกมาน้ำเป็นสีน้ำตาลเลยเหมือนน้องมุกเลยนะใช่แล้วเฮียเม้งแกเป็นคนกลิ่นตัวแรงที่สุดเขาก็จะมีแบบมีแกกลิ่นตัวเหม็นมากเต่าแกเหม็นมากแกกลิ่นสารเฮียเม้งอ่ะไม่ภรรยาเขาบอกเขาให้พูดเขาบอกว่าให้เป็นวิทยาญาณสำหรับแล้วตอนนี้เฮียดูอยู่จะรู้สึกยังไงอ่ะไม่เฮียเม้งแกให้พูดภรรยาแกให้พูดให้แกแล้วภรรยาแกดีขึ้นยังโอ้ยกลิ่นตัวไม่มีแล้วจ้าเมื่อก่อนภรรยาแกบอกว่าเก็บเฮียเม้งเข้าบ้านมาจะหอมภรรยาเขาไม่ให้หอมเลยนะแต่ตอนนี้เขาบอกเออแปลกจังเลยตอนนี้เขาไม่มีกลิ่นตัวกลายเป็นภรรยาไปขอหอมแทนนะแล้วเฮียเม้งเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากหนึ่งก้อนแต่ก็สบู่หนึ่งก้อนแพรพิลาไดมอนด์โกซบหนึ่งก้อนทั้งล้างหน้าทั้งสระผมทั้งอาบตัวเพราะแพรพิลาไดมอนด์โกซบเป็นสบู่ล้างหน้าแต่ว่าได้เยอะได้หลายก้อนแล้วใช้ดีมากก็เลยได้ทั้งอาบตัวฟอกตัวคุณผู้ชายไม่ชอบใช้อะไรหลายอย่างก็สระผมไปเลยสิคะต้องบอกว่าแพรพิลาไดมอนด์โกซบเหมือนวันสต็อปเซอร์วิสจริงๆใช้ได้ทั้งร่างกายเลยนะคะใช่ผมจะหลดส้นเท้าค่ะคุณผู้ชมขาดูฟองน้ำมุกเนี่ยคุณผู้ชมตอนแรกเรานึกว่าพอสบู่แม่สีเหลืองหรือเปล่าพอเวลาฟอกออกมามันเลยแบบมันออกน้ำตาลนิดๆอ่ะแต่ตอนนี้งงให้แม่ดูเมื่อกี้แม่มันขาวเมื่อกี้ขี้ไข่โถมันขาวเลยฟอกก็ไม่น้ำตาลมีแต่โถฟอกฟองจนสีน้ำตาลขี้ไข่โถมันขาวแล้วแม่มันอาจจะเป็นครีมทามืออะไรใดๆก็ได้แม่เป็นสีน้ำตาลหรอโมอายุเท่าไหร่ทำไมให้ขี้ไข่เต็มตัวเลยแต่น้องแต่งหน้าเนี่ยพี่ผิวหนุ่ยแล้วคุณผู้ชมอันนี้ชมอันนี้ชมจั๊วว่าแบบปากกาเคมีก็ออกนะเพราะฉะนั้นแล้วปากกาเคมีแทนการแต่งหน้าเครื่องสำอางแต่งหน้าจะจัดล้างได้เลยค่ะไม่ต้องไปรีมูฟเวอร์ไม่ต้องไปอะไรคินเซอร์คินซิ่งไม่ต้องมาล้างสบู่แพรวทันทีเลยค่ะแต่งหน้าหนาล้างสบู่แพรวเลยค่ะมาร์กทิ้งเอาไว้3นาทีนะคะเพื่อให้จุ๊บจุ๊บเอาสิ่งสกปรกพวกสารพิษสารเคมีจากเครื่องสำอางเพราะว่าเครื่องสำอางก็เป็นเคมีถูกไหมคะใช่ใช่ดูดเอาสารพิษสารเคมีตามรูขุมขนจากเครื่องสำอางออกมาและขยะของผิวบางคนขยะ10-20ปีอยู่ตามรูขุมขนนะมันออกไม่หมดทาครีมไม่ซึมเพราะว่ามันไม่ซึมแล้วก็ทำให้เป็นเม็ดผดผื่นเพราะมีความอุดตันทำให้หน้าเป็นเม็ดผดผื่นเวลาแต่งหน้าก็ไม่เรียบเวลาจะหมดแล้วเราไปพบผู้ใช้จริงในสตูเราดีกว่าไปหน่อยคนนี้แบบลงเครื่องมาเลยอาชีพเขาคือคนขายต้นไม้ฝ้าหน้าดำจากแสงแดดค่ะไปพบกับผู้ใช้จริงของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณจ๊อบค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะแม่จ๊อบนะคะตอนนี้อายุ56ปีอาชีพขายต้นไม้ค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่ากะริ้วรอยต่างๆนะคะวันนี้พี่จะมาโชว์ล้างหน้านะคะแต่ว่าก่อนที่จะโชว์เนี่ยให้ดูอดีตก่อนนะคะอดีตก่อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่จ๊อบอันภาพเก่านี่คือดูแก่กว่าจริงเมื่อกี่ปีที่แล้วคะเนี่ยรูปเนี้ยค่ะ20ปีเลยค่ะ20ปีเนี่ยหน้าเป็นอย่างนี้เลยรักษายังไงก็ไม่หายเป็นฝ้ามา20ปีก็30กว่าเองพี่ไม่ใช่20ปีแล้วหมายถึงเขาเป็นฝ้ามา20ปีแล้วเป็นฝ้ามา20ปีแล้วนะคะแล้วก็หน้าดำมากก็30แก่ขนาดนี้ไม่ใช่นะเขาไปถึงเขาเป็นฝ้า20ปีเพราะเขาไม่คนขายต้นไม้แล้วทำไมถึงมาเจอพี่แพรวได้ทำไมถึงได้แบบมาพบเทพเจ้าเฉยสิงเอี๊ยเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะใครได้ไปจะร่ำรวยขึ้นจริงๆขอเงินขอทองสำเร็จทุกคนไม่งั้นเขาไม่บูชากันมาหลายพันปีนะคะคนจีนเขาบูชาเทพเจ้าเฉยสิงเอี๊ยในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเศรษฐีฮ่องกงเศรษฐีมาเก๊าเศรษฐีชาวจีนเขาบูชานี้ทั้งนั้นเลยนะคะต้องบอกว่าเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยใครได้ไปจะร่ำรวยขึ้นจริงๆแล้ววันนี้ได้ถึง12ชิ้นกับแพลวพิเทล่าค่ะคุ้มมากๆแล้ววันนี้ได้ลด400บาทด้วยคุ้มจุกๆเลยค่ะได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่แพลวอยากจำใหม่อะลดเยอะก็ฉันลดให้เธอแล้วเธอจะมาลดอีกเอาล่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่แพลวมากๆนะคะนำสิ่งดีๆมามอบให้มอบโชคด้วยแล้วก็ลาคุณผู้ชมที่รักไปด้วยสวัสดีค่ะขอให้สวยขอให้รวยกันทุกท่านนะคะสำหรับชั่วโมงนี้กับเซตพา